เชลซีจ๊ะอะไรเหรอคะพี่บาร์บี้ถ้ากินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บจานมาล้างด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่บาร์บี้จ้าการ์ตูนเรื่องนี้ตลกจังเลยเอ๊ะนี่มันกี่โมงแล้วนะเนี่ยลืมไปเลยว่านัดกับเพื่อนเอาไว้งั้นรีบไปดีกว่าเอ๊ะนี่ทำไมเชลซีกินแล้ววางทิ้งไว้แบบนี้ล่ะเนี่ยอุตส่าห์บอกแล้วแท้ๆว่ากินเสร็จให้เอาจานไปล้างด้วยฮ่าไม่ไหวจริงๆเลยยายน้องคนนี้เนี่ยพี่บาร์บี้คะมีอะไรให้กินบ้างคะหนูหิวมากเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้กินนะจ๊ะพี่ยังไม่ได้ทำอาหารเลยอ๋อเหรอคะใช่จ้ะเชลซีลืมอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะเมื่อเช้านี้เชลซีกินข้าวเสร็จแล้วก็ทิ้งจานเอาไว้เต็มโต๊ะไปหมดเลยพี่บอกแล้วไงจ๊ะว่ากินเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานด้วยแต่เชลซีก็รีบออกไปเล่นกับเพื่อนทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะจ๊ะหนูขอโทษค่ะพี่บาร์บี้หนูลืมสนิทเลยต่อไปหนูจะไม่ทิ้งจานไว้แบบนี้อีกแล้วค่ะจ้าถ้าอย่างนั้นก็รีบไปล้างจานให้เสร็จเดี๋ยวพี่จะไปทำอาหารให้ค่ะหนูล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่บาร์บี้โอเคดีมากจ้ะงั้นก็ไปนั่งรอพี่ที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวพี่ยกอาหารไปให้ค่ะอาหารที่พี่บาร์บี้ทำนี่น่ากินมากๆเลยค่ะจ้าทีหลังกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บจานไปล้างทันทีด้วยนะจ๊ะค่ะอร่อยจังเลยThank you.
าค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาไอติมสตรอเบอรี่หนึ่งที่ค่ะมีไอติมคอนไหมคะ Just kidding ค่ะทำเลเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งร้านมากเลยนะเนี่ยฉันมาตั้งร้านตรงนี้แหละก่อนดีกว่าวันนี้เอาไอติมไก่แอ่นมาลูกค้าต้องชอบแน่เลยเอาละเอาละต่อไปก็ตั้งโต๊ะเลยตรงไหนดีอ่ะตรงนั้นมีที่ว่างพอดีเลยเอาตรงนั้นดีกว่าลาลาลาที่กว้างมากเลยนะเนี่ยเริ่มจัดโต๊ะดีกว่าลีเกิดเป็นหญิงต้องแข็งแกร่งไปเอาโต๊ะอื่นมาเพิ่มดีกว่าจัดร้านจัดที่นั่งเรียบร้อยแล้วไปเรียกลูกค้าดีกว่าชื่อหน่อยสิจำไม่หนูเห็นนั่งก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอน้ำอัดลมนะคะค่ะคุณลูกค้าจัดไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาไอติมสตรอเบอรี่หนึ่งที่ค่ะค่ะคุณลูกค้าจัดไปค่ะเห็นนั่งก่อนเลยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้ำมันลมค่ะเปิดร้านแป๊บเดียวลูกค้าก็มาทั้ง3คนวันนี้ขายดีแน่ๆเลยหูร้านในจริงแม่ค้าอยู่ทางนี้ค่ะเลยนะคะเนี่ยแหมอ้าวแม่ค้าเหรอคะนึกว่าหุ่นจะมาซื้อไอติมค่ะค่ะแล้วจะรับเป็นแบบไหนดีล่ะคะเรามีทั้งแบบแห้งแบบโคลแล้วก็แบบถ้วยค่ะฉันขอเป็นแบบแห้งก็ได้ค่ะอยากได้อะไรที่มันชื่นใจไอติมแห้งเราก็มีตั้ง3รสเลยนะคะอยากได้รสอะไรดีคะมีบลูฮาวายสับปะรดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะลืมบอกทางร้านเราเป็นไอติมใจแอ้นนะคะมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าฉันเอาบลูฮาวายก็ได้ค่ะเข้ากับ4ชุดพอดีเลยนี่ค่ะบลูฮาวาย1แท่ง100บาทค่ะราคาเบาๆนี่ค่ะเงินไปก่อนนะคะค่ะแล้วมาใหม่นะคะขายไอติมหรอคะรับอะไรดีคะมีบลูฮาวายสับปะรดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะมีไอติมคอนมั้ยคะพอดีอยากกินขนมปังด้วยอะค่ะแล้วชุดสีส้มอย่างฉันวันนี้ก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะ Just kidding ค่ะเอาสตรอเบอรี่นี่ละค่ะอ้าวล้อเล่นใช่มั้ยคะหัวเราะให้แล้วกันโอเคค่ะไอติมคอนสตรอเบอรี่นะคะจัดไปค่ะคนสตรอเบอรี่120บาทค่ะนี่ค่ะเงิน120บาทถูกจังเลยนะคะร้านนี้ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะค่ะว้ายมา2คนเลยดีใจรับอะไรดีคะคุณลูกค้าค่ะฉันขอไอติมองุ่นแบบถ้วยค่ะฉันเหมือนกันค่ะแต่ขอรสมิ้นท์แทนนะคะมีไหมคะเธอมาได้ทันเวลาพอดีมาวันนี้วันแรกเลยค่ะ
รอแป๊บนะคะไหนแก้วไอติมฮะนี่ไงของฉันขอบคุณมากนะคะแหมวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยตอนนี้ก็เย็นละลูกค้าคงไม่อยากกินอะไรเย็นๆแล้วล่ะปิดร้านก่อนดีกว่าพรุ่งนี้มาเปิดใหม่ไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ